ก็มาต่อกันนะครับในส่วนที่เป็น multiple comparison test นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำการทดสอบค่าความแตกต่างหรือว่าค่าความเหมือนกันของชุดข้อมูลที่มีหลายๆชุดนะครับโดยใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่า ANOVA ไปแล้วนะครับโดย ANOVA เนี่ยจะเป็นการเทสดูว่ามี mean นะครับของชุดข้อมูลหลายๆชุดเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีชุดข้อมูลค่ามีนของทุกชุดข้อมูลเนี่ยมีลักษณะที่เท่ากันเนี่ยเราก็จะเป็นการยอมรับ H0 นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่มนะครับก็จะเป็นการ reject H0 นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเกิดการ reject H0 ขึ้นเนี่ยในกรณีของ ANOVA test นั้นไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าตัวใดเนี่ยมีนตัวใดนะครับแตกต่างจากตัวอื่นและแตกต่างด้วยค่าความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับจึงได้มีวิธีการเทสเพิ่มเติมนะครับที่จะต้องไปค้นหาคำตอบนั้นอีกทีนะครับวิธีการเทสอันนี้เรียกว่า Multiple Comparison Test นะครับในส่วนของ Multiple Comparison Test เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบชุดข้อมูลนะครับอย่างเช่นว่าเรามีชุดข้อมูลอยู่4ชุดข้อมูลด้วยกันนะครับแทนที่เราจะเปรียบเทียบทุกชุดเนี่ยพร้อมกันครั้งเดียวเราจะเปรียบเทียบชุดที่1กับชุดที่2ก่อนแล้วเอา1ไปเทียบกับ3แล้วเอา1ไปเทียบกับ4นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาชุดที่2ไปเทียบกับ3ชุดที่2ไปเทียบกับ4แล้วก็3ไปเทียบกับ4ทําอย่างนี้ไปนะครับทุกคู่ที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูว่าคู่ใดที่แตกต่างกันซึ่งจะเห็นว่าในการคํานวณที่ใช้เป็นแมนนวลเป็นมือนั้นค่อนข้างจะเทคไทม์ทีเดียวนะครับจะไม่ค่อยสะดวกซึ่งในกระบวนการในอดีตนั้นนะครับการทำโดยใช้ ANOVA ก่อนจะรวดเร็วกว่านะครับแล้วค่อยมาทำ Multiple Comparison Test นะครับทีนี้ในส่วนของเทคนิคการทำ Multiple Comparison Test นั้นนะครับมีอยู่หลายๆเทคนิคด้วยกันนะครับอาทิของตุ๊กกี้ที่ผมจะนำมาสอนในวันนี้นะครับอาทิ Fisher นะครับแล้วก็วิธีอื่นๆวันนี้ผมจะสอนวิธีของตุ๊กกี้นะครับวิธีของตุ๊กกี้นั้นนะครับก็คนคิดเนี่ยก็คือจอห์นตุ๊กกี้เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับก็ได้เป็นคนเสนอกระบวนการเทสอันนี้ขึ้นมานะครับโดยจอห์นตุ๊กกี้เนี่ยจริงๆเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างดังในการคิดอย่างเช่น FFT นะครับ Fast Fourier Transform ซึ่งใช้ในทางวิศวกรรมไฟฟ้าเยอะพอสมควรนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูในส่วนของ Multiple Comparison Test ที่คิดโดยตุ๊กกี้นะครับตัว Multiple Comparison Testของตุ๊กกี้นั้นนะครับมี2ส่วนด้วยกันอันแรกนะครับจะใช้กรณีที่ sample size เท่ากันนะครับก็จะเรียกว่าวิธีของตุ๊กกี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งจะใช้ในกรณีที่ sample size ไม่เท่ากันนะครับ sample size ไม่เท่ากันของผมในที่นี้หมายถึงว่า sample size ในแต่ละ treatment นะครับแตกต่างกันอย่างเช่นว่ากลุ่มที่1มีสมาชิกอยู่5กลุ่มที่2มีสมาชิกอยู่10กลุ่มที่3มีสมาชิกอยู่3เป็นต้นนะครับอันนี้คือ sample size ไม่เท่ากันแต่ถ้ากรณีว่า sample size เท่ากันหมายความว่า treatment ที่1มีสมาชิกอยู่5 treatment ที่2มีสมาชิกอยู่5 treatment ที่3มีสมาชิกอยู่5อันนี้คือ sample size เท่ากันนะครับถ้า sample size เท่ากันเราจะใช้วิธีแรกนะครับส่วนถ้า sample size ไม่เท่ากันเราจะใช้วิธีของ Tukey Kramer นะครับในการคำนวณหาจริงๆแล้วทั้ง2สูตรเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นมันเป็นสูตรเดียวกันนะครับคือเคสหลังเนี่ยจะเป็นเคสที่ดูแล้วมันยุ่งยากขึ้นส่วนเคสแรกเนี่ยจะดูแล้วเป็นเคสที่เป็น simple form เป็นฟอร์มที่ดูง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูรายละเอียดกันนะครับในการที่จะทำ multiple comparison นะครับโดยใช้วิธีของตุ๊กกี้นี้เราจำเป็นจะต้องคำนวณหาค่า HSD นะครับหรือว่าค่า Tukey Honestly Significant Difference นะครับออกมาก่อนโดยค่าตัวนี้นะครับจะเรียกอย่างว่าค่า Critical Difference ก็ได้นะครับเราจะคำนวณค่านี้ออกมานะครับเพื่อเป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเพื่อดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีนในการเปรียบเทียบระหว่างคู่อย่างเช่นคู่ที่1กับคู่ที่2เนี่ย
มีค่าน้อยกว่าค่า HSD แสดงว่าค่ามีนของทั้งสองคู่นั้นแตกต่างกันไม่มากนะครับอาจจะเป็นมีนเดียวกันก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าค่ามีนของคู่นั้นนะครับสูงกว่าค่า HSD นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ค่ามีนของทั้งคู่นั้นจะแตกต่างกันนะครับโดยใช้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับค่าอัลฟาหรือว่าค่า significant level ที่เรากำหนดมานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ค่า significant level หรือว่าค่าอัลฟาเนี่ยที่เท่าไหร่นะครับในการคำนวณหาค่า threshold ตัวนี้เลยครับหรือว่าค่า HSD ระดับตัดสินใจตัวนี้เนี่ยจะได้มาจากการนำเอาค่า Q นะครับ Q เนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วนะอันนี้เป็นค่า distribution ตัวหนึ่งที่จอห์นตุ๊กกี้เป็นคนคิดขึ้นมานะครับคูณอยู่กับ square root ของ MSE นะครับ MSE เราคำนวณไปแล้วนะครับรู้ว่าคำนวณมาจาก SSE หารด้วยค่า degree of freedom error จำได้ไหมครับแล้วก็หารด้วยนะครับจำนวนสมาชิกนะครับจำนวนสมาชิกในคอลัมน์นั้นในทรีทเมนต์นั้นนะครับเราก็จะได้เป็นค่า HSD ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันหนึ่งข้อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาจากในเท็กซ์บุ๊กนะครับที่เราใช้เรียนของเคนแบ็กเนี่ยนะครับตัวอย่างนี้บอกว่านะครับโรงงานมีแพลนอยู่3ที่ด้วยกันนะครับแล้วก็โรงงานต้องการที่จะดูว่านะครับค่าความแตกต่างของอายุเนี่ยในแต่ละโลเคชันอายุเฉลี่ยของคนงานในแต่ละโลเคชันเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยทำการสุ่มออกมานะครับ5คนในแต่ละแพลนเพื่อจะได้เป็นจำนวนสมาชิกที่เท่ากันนะครับจะได้ใช้วิธีแลกได้นะครับเราได้ทำการทดสอบไปแล้วนะครับแล้วก็พบว่าอโนวาเนี่ยบ่งชี้ว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีค่ามีนของทั้ง3กลุ่มเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะข้ามกระบวนการในการทดสอบอโนวาไปเลยนะครับแล้วเราจะไปดูว่าค่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยเราจะใช้วิธีของตุ๊กกี้Honestly Significant Difference Test เนี่ยมาดูนะครับอันนี้เป็นค่าอายุนะครับจาก Sample Size Sample Size ที่แพลนที่1นะครับจะมี Sample Size อยู่5นะครับแพลนที่2มี Sample Size 5 Sample 3ก็มี5เหมือนกันนะครับนี่คือค่าตัวเลขในแต่ละ Sample นะครับผมก็นำมันนะครับไปคำนวณหาค่า MSE นะครับจากชุดข้อมูลตรงนี้เราคำนวณหา MSE ได้ใช่ไหมครับก็คำนวณหา SSE ออกมาก่อนเสร็จแล้วหารด้วยค่า DFE นะครับผมข้ามกระบวนการนี้ไปนะครับเราก็จะได้เป็น MSE ออกมาเป็น 1.63 นะครับเสร็จแล้วเราก็นำมันนะครับไปแทนค่าในสูตรแต่ก่อนจะแทนค่าในสูตรได้นั้นเราจำเป็นจะต้องคำนวณหาค่า Q ก่อนนะครับค่า Q เนี่ยก็เป็น distributionเป็นการกระจายของความน่าจะเป็นแบบหนึ่งนะครับโดยสามารถใช้สูตรคำนวณนะครับโดยการแทนค่าอัลฟานะครับแทนค่าจำนวนของคอลัมน์แล้วก็จำนวนของเออร์เลอร์ลงไปนะครับเราก็จะได้เป็นค่า Q ในคอนดิชันนั้นออกมานะครับอย่างเช่นว่าเราแทนอัลฟาเป็น 0.01 นะครับคอลัมน์เป็น3จำนวนของสมาชิกเออร์เลอร์เนี่ยก็คือเป็น12นะครับจะได้ค่า Q จากตารางมาเป็น 5.04 นะครับเราก็นำค่า Q แล้วก็ค่า MSE นะครับไปแทนค่าในสูตรเราก็จะได้เป็น HSD ออกมา N ตัวนี้นะครับในสูตรก็จะเป็นจำนวนสมาชิกในคอลัมน์นะครับซึ่งจะมีค่าเป็น5เราก็แทนค่าออกไปนะครับเราจะได้ HSD ออกมาเป็น 2.88 นะครับ2.88 ตัวนี้นะครับจะเป็นค่าอ้างอิงเพื่อใช้บ่งชี้ว่าถ้าเราใช้ค่าอัลฟาเป็น0.001นั้นนะครับในเคสนี้เนี่ย
ที่ค่าความมั่นใจขนาดนี้เนี่ยมีตัวใดบ้างที่มีค่าความแตกต่างสูงกว่าค่านี้ถ้าเกิดว่าสูงกว่าค่านี้แสดงว่าณค่าความเชื่อมั่นขนาดค่าอัลฟาเป็น0.01นั้น2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดที่1ข้อมูลชุดที่1นะครับเราคำนวณหาค่ามีนมาแล้วลบด้วยข้อมูลชุดที่2คำนวณหาค่ามีนออกมานะครับเอาค่ามีนของทั้ง2ชุดมาลบกันแล้วถอด Absolute นะครับดูขนาดอย่างเดียวเราก็จะได้เป็น 3.8 ซึ่ง 3.8 ในที่นี้มีค่ามากกว่า 2.88 นั่นหมายความว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2นั้นมีค่ามีนแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันต่อมานะครับก็คือกลุ่มที่1เทียบกับกลุ่มที่3ก็หามีนของกลุ่มที่1ลบกับกลุ่มที่3นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 3.4 ซึ่งก็จะยังมากกว่า 2.88 อยู่นะครับนั่นก็จะสรุปได้ว่ามีนของชุดที่1และชุดที่3นั้นมีค่าความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันสุดท้ายก็คือเอาชุดที่2กับชุดที่3มาเทียบกันนะครับคำนวณดูแล้วนะครับได้เป็น 7.2 ก็คือยังมากกว่าค่า HSD นะครับนั่นก็คือทั้ง2และ3เนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเป็น significant difference นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการเทสทั้ง3คู่นะครับก็ทั้ง3คู่เนี่ยมีค่ามีแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นการหาค่า Tukey HSD test นะครับออกมาเพื่อเป็นการสรุปว่ามีนของแต่ละกลุ่มนั้นต่างกันอย่างไรนะครับในกรณีที่ sample size ไม่เท่ากันนะครับเราก็จะเปลี่ยนสูตรในการคำนวณหา HSD นิดหน่อยนะฮะซึ่งจากเดิมเนี่ย HSD เราจะดูแล้วง่ายกว่านี้นะครับสูตรนี้นะครับในการคำนวณในการเทสครั้งนี้ที่เรียกว่า Tukey Kramer test เนี่ย HSD จะมีค่าเท่ากับ Q นะครับอัลฟา subscript อัลฟา CN N ลบ C เนี่ยตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสูตรก่อนหน้านี้คูณอยู่กับ square root ของ MSE นะครับ MSE ก็เหมือนเดิมนะครับหาร2อันนี้ตัวนี้ต่างแล้วนะครับแล้วคูณด้วย1ส่วน N subscript R บวกด้วย1ส่วน N subscript S นะครับตัว N subscript R คืออะไรก็คือจำนวนสมาชิกใน sample ที่ R นะครับส่วนตัว N subscript S ก็คือจำนวนสมาชิกใน sample ที่ S นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราเทียบกันเป็นคู่ๆนะครับเราก็จะมีกลุ่มที่ R กับกลุ่มที่ S เทียบกันนะครับเราก็จะแทนจำนวนสมาชิกลงไปในสูตรนี้ในการเปรียบเทียบครั้งนั้นนะครับเราก็จะคำนวณหาค่า HSD ของคู่นั้นออกมาก่อนแล้วก็ไปคำนวณหาค่า difference แล้วมาเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ HSD ที่เราตั้งขึ้นมานี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรานำเอาข้อมูลนะครับเข้าใจว่าอันนี้เป็นข้อมูลของตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องวาวเรามีโอเปอเรเตอร์4คนด้วยกันนะครับโอเปอเรเตอร์ทั้ง4เนี่ยจะมีแซมเปิลไซส์หรือว่าผลผลิตออกมาไม่เท่ากันนะครับก็คือเป็น5เป็น8เป็น7และเป็น4นะครับแล้วก็มีค่ามีนของแต่ละโอเปอเรเตอร์เท่ากับชุดนี้นะครับอันนี้อย่างเช่น 6.3180 เป็นต้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำเอานะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับไปคำนวณหาค่า HSD แล้วก็หาค่ามีน difference ออกมานะครับก็ใช้สูตรก่อนหน้านี้ผมขอข้ามกระบวนการการคิดในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นเราเปรียบเทียบระหว่างโอเปอเรเตอร์ที่1กับโอเปอเรเตอร์ที่2นะครับผมคำนวณหา HSD หรือจะเรียกอย่างว่า critical difference เนี่ยนะครับออกมาได้เป็น 0.1405 นะครับขณะที่ actual difference ก็คือเป็นค่าที่นำเอาค่ามีนในกลุ่มในโอเปอเรเตอร์ที่1นะครับลบกับโอเปอเรเตอร์ที่2เนี่ยได้แค่ 0.405 นั่นหมายความว่ามีนทั้ง2อันเนี่ยลบกันแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าค่า critical difference หรือค่า HSD ดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง2ค่าเนี่ยมีค่ามีนที่ใกล้เคียงกัน
นะครับในกรณีที่1โอเปอเรเตอร์ที่1เทียบกับโอเปอเรเตอร์ที่3นะครับเราจะพบว่ามีค่า critical difference นะครับหรือว่า HSD อยู่ที่ 0.1443 ในขณะที่เรานำเอามีนชุดที่1กับชุดที่3เนี่ยมาลบกันนะครับเราได้ค่าถึง 0.1706 นะครับซึ่งจะเยอะกว่าค่า HSD นะครับนั่นหมายความว่าในเคสที่1เทียบ3เนี่ยกลุ่มที่1เทียบกลุ่มที่3เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงอย่างเชื่อมั่นได้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีค่ามีนแตกต่างกันนะครับเราก็ทำการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับว่า HSD นะครับของแต่ละคู่เนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในแซมเปิลจำนวนสมาชิกของแซมเปิลในกลุ่มนั้นนะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะทำให้ผลการคำนวณ HSD ออกมาไม่เท่ากันได้นะครับบางกลุ่มอาจจะเท่ากันบางกลุ่มอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่ใช้เป็น multiple comparison test โดยวิธีการของตุ๊กกี้แล้วก็ตุ๊กกี้คลามเมอร์นะครับเทสให้ดูนะครับครับเรามาต่อกันนะครับในเซสชันถัดมาก็จะพูดเรื่อง randomized block design นะครับซึ่งก็คือเป็น one way ANOVA อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนไปนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่า completely randomized design นะครับชักงงๆไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนก่อนนะครับ completely randomized design นั้นหมายความว่าเวลาที่เราทำการทดสอบนะครับมันก็จะมี treatment อยู่หลายๆ treatment นะครับอย่างเช่น operator ที่1 2 3 4อย่างที่เราได้ศึกษาไปนะครับในตัวอย่างที่เป็นการทดสอบวาล์วนะครับในการผลิตวาล์วโอเปอเรเตอร์ที่1นะครับก็จะผลิตวาล์วออกมานะครับซึ่งวาล์วของโอเปอเรเตอร์ที่1เนี่ยก็จะสัมพันธ์อยู่กับเครื่องจักรแล้วก็สัมพันธ์อยู่กับคนงานนะครับโอเปอเรเตอร์ที่2ก็เช่นกันก็จะสัมพันธ์อยู่กับเครื่องจักรในรายที่2แล้วก็คนงานนะครับก็จะได้วาล์วออกมา3 4ก็เช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าโอเปอเรเตอร์นะครับผลผลิตจากโอเปอเรเตอร์ที่1กับโอเปอเรเตอร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นอิสระต่อกันนะครับจะไม่มีความสัมพันธ์กันก็คือมีลักษณะที่เป็นแรนดอมนะครับระหว่างทรีทเมนต์นั่นเองดังนั้นการทดสอบแบบนี้จึงจะเรียกว่า completely randomized design นะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งเราจะเรียนต่อไปเนี่ยก็คือจะเรียกว่า randomized box design นะครับตัว randomized box design เนี่ยหมายถึงว่าในแต่ละ treatment เนี่ยนะครับนอกจากว่าแต่ละ treatment จะมีคุณสมบัติต่างกันแล้วนะครับ output นะครับหรือว่า sample ของแต่ละ treatment เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันบางอย่างนะครับในแต่ละoutput เนี่ยในแต่ละ observation นะครับหรือว่า sample ที่เรานำมาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเป็นบล็อกบล็อกนะครับอย่างนี้เราก็จะเรียกว่า randomized box design นะครับขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นว่าผมมีกิจการนะครับแล้วก็มีรถขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับหลายคันแล้วก็ผมมีคนขับอยู่3คนนะครับคนแรกคนที่ขับเร็วมากนะครับคนที่2ขับด้วยความเร็วปานกลางนะครับคนที่3โทษนะฮะพูดผิดคนแรกขับรถช้ามากนะครับคนที่2ขับเร็วความเร็วปานกลางนะครับคนที่3ขับรถเร็วมากๆนะครับ3คนนะครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าการขับรถของเขาทั้ง3คนเนี่ยมีผลต่อดอกยางหรือไม่นะครับผมก็ทำการวัดดอกยางแล้วก็เก็บข้อมูลไว้โดยยางที่ใช้นะครับผมก็จะมีจากซัพพลายเออร์ทั้ง5เจ้าด้วยกัน
นะครับซัพพลายเออร์ที่1ผมก็ให้คนทั้ง3ประเภทเนี่ยได้ใช้นะครับซัพพลายเออร์ที่2ก็จะให้ทั้ง3ประเภทของการขับนะครับได้ใช้3ก็เช่นเดียวกันซัพพลายเออร์ที่4ก็เช่นเดียวกันซัพพลายเออร์ที่5ก็ให้ใช้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการทดสอบแบบนี้เนี่ยเราจะมีทรีทเมนต์อยู่3ทรีทเมนต์ก็คือการขับรถว่ามีความเร็วแตกต่างกันนะครับของคนทั้ง3คนเราก็จะบันทึกดอกยางไว้ในเวลาเดียวกันนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนยางให้ทั้ง3คนเป็นยางประเภทเดียวกันนะครับจากซัพพลายเออร์ที่1ก็ให้ทั้ง3คนได้ขับนะครับเอาไปเลยคนละเส้นโทษนะครับเอาไปเลยคนละ4เส้น4เส้น4เส้นแล้วก็วัดดอกยางออกมานะครับหลังจากนั้นก็ทดสอบกับซัพพลายเออร์ที่2ซัพพลายเออร์ที่3ซัพพลายเออร์ที่4และซัพพลายเออร์ที่5นะครับเราก็จะรู้ความสัมพันธ์นะครับในเคสนี้ก็คือจะดูว่าความเร็วมีผลกับดอกยางไหมแล้วก็ซัพพลายเออร์เนี่ยมีผลกับดอกยางหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสนี้ก็จะสามารถเป็นการทดสอบที่เป็นแรนดอมบล็อกดีไซน์ได้นะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง2แกนก็คือแกนของทรีทเมนต์แล้วก็แกนของบล็อกดีไซน์นะครับว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ตัว Random My Box Design นะครับก็จะต้องมีการหา Sum of Square เหมือนกับกรณีที่เป็น Completely Random Design นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะความสัมพันธ์ของ SST นะครับจะมีค่าเท่ากับ SSC บวกกับ SSE เท่านั้นเองแต่ในกรณีของที่เป็น Random My Box Design เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งองค์ประกอบที่ทั้งแกนตั้งแล้วแนวนอนอย่างที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ SST ของเราก็จะประกอบไปด้วยผลรวมของ SSC บวกกับ SSE แต่ในตัว SSE เนี่ยจะสามารถแตกย่อยออกมาได้เป็น SSR นะครับแล้วก็ SSE SSR ก็ย่อมาจาก Sum of Square Row นะครับคือถ้าใช้ตัวขยายความเต็มๆ ตามนี้นะครับพวกเราอาจจะงงหน่อยใน textbook หลายๆเล่มเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น sum of square row ตัวนี้ก็จะเป็น sum of square column แล้วก็ตัวนี้จะเป็น sum of square total นะครับจะได้จำได้ง่ายๆนะครับการตั้งสมมติฐานนะครับก็เช่นเดียวกับที่เป็น completely random my design นะครับก็คือจะประกอบไปด้วย2 hypothesis ก็คือให้ null hypothesis แล้วก็ alternative hypothesis นะครับส่วนของ null hypothesis เนี่ยก็ตั้งแบบเดียวกันก็คือว่าถ้า null hypothesis คือมีทุกตัวหรือว่าของทุก random variable มีค่าเท่ากันส่วน alternative hypothesis คือมีอย่างน้อย1ตัวนะครับที่มีมีแตกต่างจากตัวอื่นนะครับการทดสอบไฮโพทีซิสนั้นก็จะใช้การคำนวณหาค่า f นะครับซึ่งคำนวณมาจากวิธีการเดียวกันก็คือ MSE หารด้วย MSE แต่ในรายละเอียดของ MSE นั้นนะครับอาจจะแตกต่างกับค่าที่เป็น completely random my design นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอเราคำนวณค่า f ได้แล้วนะครับเราก็นำไปเปรียบเทียบกับค่า f critical value ซึ่งค่า f critical value ตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดจากได้จากตารางเช่นเดียวกับค่าก่อนวิธีของ completely random my design นะครับเรามาดูเทอมสมการเต็มๆของแต่ละตัวนะครับคือสิ่งที่เราต้องการหาก็คือค่า f นี่นะครับทางด้านล่างนี้F ที่เราต้องการก็คือเราต้องการค่า MSC หารด้วย MSE นะครับ MSC ของผมมาจาก SSC หารด้วยค่าคอลัมน์ลบ1นะครับ SSC หาปกติเลยครับก็คือเอาค่ามีนในคอลัมน์นั้นลบด้วยค่ามีนของชุดข้อมูลทั้งหมดนะครับคูณ N แล้วก็มาสามกันนะครับในขณะที่ค่า
MSR ของผมนะครับโทษนะครับ MSE นะครับจะมาจาก SSE หารด้วย N ใหญ่ลบ N เล็กลบด้วย C บวก1นะครับ N ใหญ่คืออะไร N ใหญ่คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับ N เล็กก็คือจำนวนสมาชิกในทรีทเมนต์นั้นหรือว่าในคอลัมน์นั้นนะครับส่วน C ก็คือจำนวนคอลัมน์นะครับบวก1อันนี้เราก็จะได้เป็น MSE ออกมาต้องดูค่า SE นิดนึงนะครับ SE เนี่ยจะแตกต่างจากเดิมนะครับ SE จะมีค่าเท่ากับสมาชิกตัวนั้นนะครับลบด้วยค่ามีนในแถวนั้นในโรนั้นนะครับลบด้วยค่ามีนในคอลัมน์นั้นนะครับแล้วก็บวกด้วยค่ามีนของทั้งหมดนะครับทำแบบนี้ทุกตัวแล้วนำมาสั่มกันนะครับเราก็จะได้เป็น SSE นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่านะครับค่า SSE ของ completely random ไหม design กับ random ไหม box design เนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันส่วนค่า SSE เนี่ยเหมือนกันนะครับตัวนี้ต่างแต่ตัวนี้เหมือนนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคำนวณค่า F นะครับได้มาจาก MSE หารด้วย MSE นะครับก็ได้ค่า F ออกมาอันนี้จะเป็นการเป็น F ของแต่ละทรีทเมนต์นะครับว่ามีค่า F เท่าไหร่นะครับส่วนในของค่าของคอลัมน์นั้นขอโทษนะครับค่าของโรนั้นนะครับหรือว่าบล็อกเนี่ยแต่ละบล็อกเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้โดยใช้ค่า MSR หารด้วย MSE MSE เป็นตัวเดิมนะครับที่คำนวณเหมือนค่าข้างบนนี้นะครับส่วน MSR นะครับคำนวณมาจากเอาค่ามีนของโลนะครับลบด้วยค่ามีนของทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกกันแล้วก็คูณด้วยจำนวนของคอลัมน์นะครับเราก็จะได้ค่า SSR ออกมานะครับเอา SSR นะครับไปหารด้วย n ลบ1นะครับเราก็จะได้เป็น MSR ออกมาเมื่อได้ MSR แล้วเราก็นำมาแทนค่านะครับเราก็จะได้ค่า F ของในแนวของบล็อกออกมานะครับว่ามีค่าเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็นำไปเทียบกับค่า Critical Value นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทำโจทย์ร่วมกัน1ข้อนะครับเร็วๆก็คือโจทย์อันนี้นะครับก็จากตัวอย่างเรื่องการศึกษาการใช้ดอกยางดังที่ผมได้อธิบายไปนะครับอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลนะครับก็อย่างเช่นว่าบริษัทนะครับมีต้องการดูปัจจัยในเรื่องของความเร็วนะครับในการขับขี่กับดอกยางนะครับว่ามีกับดอกยางหมายถึงตรงนี้นะครับค่าดอกยางว่ามีค่ามากน้อยแค่ไหนทําให้ดอกยางสึกเร็วมากน้อยแค่ไหนกับซัพพลายเออร์แต่ละเจ้านะครับซัพพลายเออร์ก็จะอยู่ในแกนของบล็อกนะครับส่วนรูปแบบการขับขี่ว่าขับช้ากับเร็วปานกลางแล้วก็ขับเร็วมากเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของทรีทเมนต์นะครับในแกนของคอลัมน์นี้นะครับเราก็สามารถคำนวณหาค่ามีนของค่าบล็อกได้เราจะเรียกว่าบล็อกมีนนะครับออกมาแล้วเราสามารถคำนวณหาค่ามีนของทรีทเมนต์ได้นะครับในแต่ละคอลัมน์คุณเราก็คำนวณหาค่ามีนออกมาได้ส่วนตัวนี้นะครับเจ้าก็จะเป็นค่ามีนของทั้งหมดก็คือเอาข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดนะครับมาหาค่ามีนออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปคำนวณหา SSC นะครับก็แทนค่าลงไปในสูตรนะครับผมข้ามไปได้ค่าเป็น 3.483 ส่วนค่า SSR ก็แทนค่าลงไปในสูตรนะครับเราจะได้เป็น 1.549 SSE นะครับก็แทนค่าลงไปในสูตรทั้งหมดนะครับเราจะได้เป็น 0.143 ส่วน SST ผมข้ามไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วหลังจากที่เราคำนวณค่า SSC นะครับได้ค่า MSC เราก็จะคำนวณได้นะครับโดย SSC ก็คือนำMSC ก็คือนำเอา SSC หารด้วย C ลบ1 C ก็จำนวนคอลัมน์นะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น 1.72 นะครับ
ส่วนค่า MSR นะครับอันนี้ก็จะมองในมุมของโลนะครับหมายถึงในจำนวนในแถวนะครับก็จะได้มาจาก SSR นะครับ Sum of Square Row นะครับหารด้วยจำนวนของสมาชิกในคอลัมน์นะครับงงๆนะฮะจำนวนสมาชิกของคอลัมน์หรือจะพูดอีกอย่างก็คือจำนวนโรว์นะครับลบด้วยจำนวนโรว์ลบ1นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น0.387ในเคสตัวอย่างของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็มาคำนวณหา MSE นะครับ MSE ก็ได้จาก SSE หารด้วย N ใหญ่จำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับลบด้วยจำนวนสมาชิกในคอลัมน์ลบด้วยจำนวนคอลัมน์บวก1นะครับก็จะออกมาเป็น0.018นะครับจากทั้ง3ค่าเนี่ยผมก็สามารถนำไปคำนวณหาค่า F treatment แล้วก็ F ของบล็อกได้นะครับเรามาดู F treatment กันก่อน F treatment ก็คือเป็น MSC หารด้วย MSE นะครับ MSC ก็คือค่านี้นะครับส่วน MSE ก็คือค่านี้แทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น96.78นะครับเราก็ได้ค่า F ออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำนำค่าดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบสมมติฐานนะครับโดยสมมติฐานเราได้ตั้งไว้ว่า H0 ก็คือค่ามีนของทุกตัวเท่ากันนะครับในตอนนี้ก็คือเรามองในมุมของทรีทเมนต์นั่นเองนะครับค่ามีนของทรีทเมนต์ที่1 2 3มีค่าเท่ากันนะครับในขณะที่อัลเทอร์เนทีฟไฮโพทีซิสนะครับก็คือมีอย่างน้อย1ตัวแตกต่างจากค่ามีนค่าอื่นนะครับเราคำนวณนะครับหาค่า F มาได้เป็น96.78สิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมนะครับก็คือเจ้า F critical value นะครับ F critical value หาได้อย่างไรนะครับเราก็จะจำเป็นว่าต้องรู้ว่าเราตัดสินใจที่ค่า significant level เท่าไหร่หรือว่าค่า alpha เท่าไหร่นะครับเราใช้ค่า alpha อยู่ที่0.01นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องดูว่าตัว degree of freedom ของตาราง F ที่เราจะไปเปิดนั้นเปิดที่ degree of freedom เท่าไหร่บ้างมันจะประกอบไปด้วย2ตัวนะครับก็คือตัวที่1กับตัวที่2ตัวที่1หมายถึงจำนวน degree of freedom ของตัวตั้งเนี่ยนะครับว่ามีกี่ตัวว่ามี degree of freedom เท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยตัวหารนะครับก็คือ MSE degree of freedom ของ MSC ของเราตัวแรกเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น2เนื่องจากว่าเรามีจำนวนของคอลัมน์นะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น3ลบ1ก็เป็น2นะครับก็แทนค่าลงไปในขณะที่ตัว MSE นะครับของเราเนี่ยก็จะเกิดจากนำการนำเอาจำนวนสมาชิกตรงนี้นะครับก็คือ n ลบ n เล็กลบ c บวก1ก็คือ8เนี่ยนะครับแทนค่าลงไปเราก็จะได้ค่าที่จะใช้ในการเปิดตารางหรือว่าเป็นค่าที่จะใช้ในการแทนในสูตรนะครับก็จะได้เป็นค่า f critical value ออกมาซึ่งในเคสนี้เราได้ f critical value เป็น0.86นะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะทำการ reject H0 เนื่องจากว่าค่า F ที่เราคำนวณได้นั้นมันมากกว่าค่า F critical value นะครับถ้าจะพูดแปลตีความนะครับก็คือผลของการขับรถนะครับมีเป็นปัจจัยมีค่าทำให้ค่าดอกยางค่าเฉลี่ยดอกยางแตกต่างกันนะครับต่อมานะครับเราลองมาลองดูว่าปัจจัยที่อยู่ในส่วนที่เป็นบล็อกนั้นหรือว่าส่วนที่เป็นโลนั้นมีผลกับค่าเฉลี่ยหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นเราต้องหา MSR ซึ่งเราหาไปแล้วนะครับกับ MSE มาหารกันนะครับเราก็จะได้ค่า F ออกมาเป็น 21.5 นะครับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มก็คือการหา F critical value F critical value อย่างที่ผมได้บอกไปว่าหาได้จากค่าอัลฟานะครับลงแทนค่าลงไปแล้วก็ค่าจำนวนสมาชิก
ที่ใช้ในการคำนวณ MSR ตัวนี้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือมีค่าเป็น5ลบ1ก็คือ4นะครับส่วน MSE ก็คือจะเท่ากับ8เหมือนเดิมนะครับจำนวนสมาชิกแล้วก็ไปคำนวณหาค่า F หรือว่าเปิดตารางหาค่า F ได้ในเคสนี้เราได้ F ออกมาเป็น 7.01 นะครับนั่นหมายถึงว่าตัว F ที่เราคำนวณได้มีค่ามากกว่า F critical value นั่นคือเราจะ reject H0 นั่นหมายความว่าผลของ supplier นะครับมีผลต่อดอกยางนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถบ่งชี้ได้ในการเทสครั้งนี้นะครับว่าตัวใดที่แตกต่างนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเป็น multiple comparison อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้ทำไปนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ Excel นะครับในการวิเคราะห์ได้ก็จะได้คำตอบออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปผมจะแสดงการใช้เครื่องมือนะครับอาจจะเป็น Excel ซึ่งจะเป็น Excel นะครับแล้วก็มี MATLAB ให้ดูด้วยนะครับก็สำหรับส่วนที่เป็นทฤษฎีก็จบแค่นี้นะครับสำหรับเลคเชอร์นี้แล้วเจอกันครับ